أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ท่านทราบไหมครับว่าใครที่เราทดสอบเนี่ยยิ่งใหญ่มากที่สุดในบรรดามนุษย์ถ้ารู้แล้วไม่น่าเชื่อนะครับท่านซาดบินอบีอัลกอสเล่าให้ฟังบอกว่าก็ล่ะกุลตุยารอซูลุลลอฮ์ท่านซาดกล่าวท่านนบีบอกว่าอัยยุนนาสอัชัดดุบะลาอันมนุษย์ประเภทไหนที่จะได้รับการทดสอบจากอัลเลาะห์รุนแรงมากที่สุดเอ้าใครครับลองคิดสิคนทำความผิดเอ้าไม่ใช่นะครับก็ล่ะนบีกล่าวว่าอัลอัมบียะคนที่อัลเลาะห์ทดสอบมากสุดคือใครครับบรรดานบีของอัลเลาะห์ไม่ใช่พวกเราพวกเรานี่เล็กน้อยไม่มากแต่นบีของอัลเลาะห์เนี่ยรับการทดสอบจากอัลเนี่ยมากมายเหลือเกินยกตัวอย่างท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามใครเคยอ่านประวัตินบีนูฮ์บ้างนะน้ำท่วมสร้างเรือจนกระทั่งเอาผู้ที่อีหม่านนั้นลงเรือเพื่อให้รอดชีวิตแต่คนที่ไม่ยอมมากับท่านนบีนูฮ์คือใครครับคือลูกชายไม่ยอมขึ้นเรือมาแถมยังบอกว่าซาอาวีอิลายะบลียะซึมินีมินัลมาฉันจะไปอาศัยภูเขาเพราะแน่นอนน้ำไม่ท่วมเขาแน่นบีนูฮ์บอกว่าลาอาซิมัลยอมาไม่มีใครสามารถปกป้องคุ้มครองแกได้นอกจากอัลเลาะห์เสร็จแล้วนบีนูฮ์ก็มองเห็นลูกชายเนี่ยจมน้ำคาตาอ้าวถ้าเป็นเราเห็นลูกชายจมน้ำคาตาจิตใจจะเป็นยังไงทดสอบไหมทดสอบยิ่งใหญ่มั้ยยิ่งใหญ่มากนะครับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอัลเลาะห์วะฮีนบีอิบรอฮีมนั้นนำอิสมาอีลบุตรชายซึ่งขณะนั้นเป็นบุตรชายคนเดียวอิสฮากยังไม่เกิดนะครับนำบุตรชายคนเดียวเนี่ยไปเชือดอัลเลาะห์สั่งไปเชือดถ้าเป็นเราล่ะครับพระเจ้าอะไรน่ะสั่งเราเชือดลูกชายเราเองและลูกชายคนเดียวเป็นที่รักมากนบีอิบรอฮีมปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจจูงมืออิสมาอีลไปเพื่อที่จะลงมีดเชือดเมื่ออัลเลาะห์รู้ว่าอิบรอฮีมนั้นเป็นบุคคลที่อีหม่านอย่างแท้จริงและทำตามทุกอย่างที่อัลเลาะห์ทรงส่งใช้อัลเลาะห์ก็เลยให้มาลาอิกะห์นำแกะมาขอไถ่แล้วเราก็มาเชือดกุรบานกันนะครับทุกวันเนี่ยแม่ทำไมไถ่ตัวแล้วต้องเชือดลูกชายคนโตนะแต่อัลเลาะห์ไม่ทำอัลเลาะห์ทดสอบอัลเลาะห์ทดสอบนบีอิบรอฮีมถ้าทดสอบอย่างนี้กับพวกเรานะครับเราก็บอกว่าพระเจ้าประเภทไหนเนี่ยจะให้เราเชือดลูกชายตัวเองการทดสอบนี้ถือว่าหนักไหมหนักที่สุดไม่มีอะไรหนักกว่านี้แล้วนะครับเอ้าท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามหลังจากที่นบีลูตนั้นได้ทำการเผยแพร่เรียกร้องเชิญชวนชาวบ้านให้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไม่มีใครศรัทธานอกจากที่ไม่มีคนบุคคลหนึ่งที่ร่วมอยู่ในบรรดาบุคคลที่มาศรัทธาคือใครครับภรรยาเป็นที่รักวันที่อัลเลาะห์จะทรงลงโทษพวกชาวบ้านนั้นอัลเลาะห์สั่งนบีลูตนำมาผู้ที่อีหม่านกับท่านนั้นอพยพออกจากชาวหมู่บ้านนั้นเพื่อทำการลงโทษแล้วก็ห้ามไม่ให้ใครหันไปดูนะนอกจากท่านนบีลูตหันไปดูได้ไปดูใครครับไปดูภรรยาตัวเองที่ถูกลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทดสอบไหมครับทดสอบแล้วก็ไม่ใช่เบาเลยหนักมากนบีท่านได้บอกว่าบุคคลที่อัลเลาะห์ทดสอบหนักสุดคือบรรดานบีของอัลเลาะห์เพราะนั้นเราสบายใจสิ่งที่เรารับการทดสอบณปัจจุบันนี้เนี่ยไม่เท่าขี้เล็บของที่บรรดานบีรับการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลละห์นะครับMuhammad Rasulullah